นายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติก็จะไม่เกิดเหตุความวุ่นวายใดๆนะคะจงส่งผลกระทบต่อรถแมพที่รัฐบาลจะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งให้ได้ภายในปี2560พร้อมย้ำจุดยืนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงเพราะเชื่อว่าจะนำไปสู่การได้รัฐธรรมนูญที่มีความสมบูรณ์มากกว่าซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุแล้วว่าหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติก็จะนำข้อดีจากหลายฉบับมาปรับใช้จุดยืนของหัวหน้าพรรคในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าเป็นการไตร่ตรองอย่างรอบคอบผ่านการรับฟังความเห็นที่หลากหลายของพรรคโดยคำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลักรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งนักการเมืองกลุ่มภาคประชาสังคมและผู้เห็นต่างกับร่างรัฐธรรมนูญได้ร่วมเวทีแสดงความเห็นในช่วงโค้งสุดท้ายที่รัฐบาลเปิดทางให้จัดขึ้นในทุกจังหวัดเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รับข้อมูลทั้งสองด้านเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจลงประชามติ